สอนมีอะไรเหรอฉันไม่อ้อมค้อมนะเฮียฉันมาขอซื้อโรงแรมที่พัทยาออกจากกงสีฉันลองคุยกับธนาคารดูแล้วยังไงเขาก็คงปล่อยกู้ให้ฉันเฮียอยากเรียกราคาเท่าไหร่เฮียก็บอกมาที่เป็นเพราะเรื่องพินัยกรรมใช่ไหมที่สอนตอนนี้เธอเป็นผู้บริหารใหญ่ของโรงแรมที่พัทยานะเงินเดือนโบนัสต่างๆเฮียก็ให้เธอไม่น้อยนะหรือว่าเธออยากจะเพิ่มก็ได้นะทำไมต้องมาขอซื้อโรงแรมออกไปด้วยล่ะฉันสร้างมันมากับมือทำมันมาตั้งแต่วันแรกที่มันเปิดล้มลุกคลุกคลานปลุกปั้นมันมาถึงขนาดนี้แต่สุดท้ายเนี่ยฉันไม่มีส่วนเป็นเจ้าของมันด้วยซ้ำเฮียคิดว่ามันยุติธรรมหรอสอนไม่ใช่ป้าเนี่ยไม่ให้อะไรเธอเลยนะป้าก็ให้เงินเธอตั้งเยอะมันเทียบกันไม่ได้เลยนะเฮียแต่เฮียคิดว่ามันถูกต้องแล้วนะเธอเป็นเจ้าของโรงแรมนั้นไม่ได้เพราะว่าเธอไม่ได้ใช้นามสกุลจีระอนันต์อีกแล้วเข้าใจไหมสอนฉันไม่ได้ใช้นามสกุลจีระอนันต์และฉันไม่ใช่ลูกป้าเหรอฉันมาเรียกร้องในฐานะที่ฉันเป็นลูกป้าและฉันทำโรงแรมนั้นมา23ปีทำไมเธอเข้าใจอะไรยากอย่างนี้สรุปคือฉันขอซื้อโรงแรมไม่ได้ใช่ไหมยังไงเฮียก็ขายให้เธอไม่ได้นะได้ฉันจะลาออกแล้วฉันจะไม่ออกคนเดียวฉันจะเอาลูกน้องของฉันออกจากโรงแรมนั้นให้หมดฉันรู้ทุกอย่างทะลุปลุกโปร่งถ้าเฮียคิดว่าเฮียกับลูกน้องของเฮียจะไปบริหารที่นั่นเหมือนกับที่ฉันและลูกน้องของฉันบริหารให้ได้แล้วก็ฉันบอกเลยนะว่าเฮียคิดผิดแล้วถ้าเฮียทำมันเจ๊งเมื่อไหร่เฮียก็ต้องมาขายให้ฉันอยู่ดีพี่จะกล้ากู้ฉันเหรอแล้วยังเอาโรงแรมของครอบครัวมาเป็นตัวประกันก็ช่างหัวมันเป็นไรทำเพื่อครอบครัวแล้วได้อะไรขึ้นมาฉันทุ่มเททำมา20กว่าปีตอนนี้มาบอกว่าฉันไม่ใช่คนในตระกูลนี้พูดออกมาได้เฮงซวยมามาหัวปล่อยวะปล่อย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 ลูกฉันเดี๋ยวนี้นะถ้าคิดว่าฉันแค่ขู่คิดใหม่ได้เลยนะว่าฉันเอาจริงแน่ไป